ให้หน่อยนึงให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเมื่อกี้พี่มองหันคอหันเลยลบเลยลบเห็นนะคอแทบหักเลยตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่ครับดูฝนครับดูฝนตกทำอะไรไม่ได้เลยนะบอกว่าให้รีบกลับรีบกลับก็รีบแล้วอุ้ยมาแล้วตอนนี้ก็คงยังกลับกันไม่ได้กลับได้กลับได้แต่เปียกมันเปียกไม่อยากเปียกก็ยังไม่ต้องกลับมีอะไรค่าเวลาสักหน่อยนึงไหมมีมุกอะไรไหมมีปรัชญาอะไรบ้างไหมไม่มีไม่มีนะเล่นบ่อยไม่ดีเฮ้ยแต่อาจจะไม่มีคนยังไม่มีคนรู้ก็ได้มุกนี้ต้องอย่าดีกว่าอย่าดีกว่านะเดี๋ยวเขาจะปวดหัวเอาปรัชญาผมลึกมากโอเคถามจริงเหนื่อยบ้างไหมเนี่ยเดินตามครูทุกวันเนี่ยบางวันก็เหนื่อยบางวันก็เหนื่อยนะบางวันก็ยิ่งเหนื่อยมันไม่มีคือเหนื่อยทุกวันเอาหนักนะนะเดี๋ยวก็หายตอนนี้เรามาดูบรรยากาศกันหลายคนเลยติดฝนโอ้นี่ยังดีนะว่าเข้ามาข้างในก่อนไม่งั้นติดข้างนอกจบเลยกล่าวถึงวงดนตรีเราก่อนในไหนตอนนี้กิจกรรมไทยเจแปนจีโฟมิสิกสปอร์ตมันมีเกี่ยวเนื่องกับดนตรียังไงความสำคัญของวงดนตรีหลายๆคนยังไม่รู้เลยว่าฟุตบอลกับดนตรีมันเกี่ยวกันยังไงดนตรีเนี่ยเป็นเท้าหลังฟุตบอลเป็นตอนนี้เป็นเท้าหน้าอันนี้เพิ่งพูดไปเมื่อวานนี่หว่า ยังไงเอาฟุตบอลก้าวไปก่อนแล้วดนตรีตามเปรียบเสมือนอะไรนะการเดินครับการเดินดนตรีจะเป็นเท้าไหนดนตรีตอนนี้เป็นเท้าหลังอยู่เท้าหลังซัพพอร์ตเท้าหน้ากำลังก้าวแล้วก็ก้าวมันโค้งเท้าตามเลยดนตรีแล้วก้าวไปเรื่อยสักพักสะดุดล้มอันนี้เป็นเขาเรียกว่ากลยุทธ์ครับผมเป็นแผนซุนวูซุนวูสามกองโอเคไม่มีอะไรดีมากกว่าการรอละมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมคลิปเมื่อกี้บอกว่าคลิปสุดท้ายแล้วแต่นี่คือสุดท้ายกว่าในครูพูดมาเยอะแล้วครูอยากให้พีพูดถึงเกี่ยวอะไรถึงผู้ชมใช่ชีวิตก็เหมือนฝนตกแน่ครับยังไงครับตกสุดยอดปิดเลยปิดคือชีวิตก็เหมือนฝนตกแล้วก็ปิดคลิปเลยอันนี้ปรัชญาใช่ไหมครับใช้ได้ในตอนฝนตกเท่านั้นโอเคนอนไม่หลับอีกแล้วสวัสดีครับ